สวัสดีครับเรามาดูวิธีการใส่บุ๊กมาร์กนะครับสำหรับการมาร์กจุดเพื่อใส่ทั้งเอฟเฟกต์แล้วก็การแปะโน้ตกันนะครับในเวอร์ชัน iPad เนี่ยเราจะเห็นว่ามีปุ่มนะครับมาร์กอยู่ด้านขวาล่างอยู่แล้วนะครับก็คือตั้งใส่ธงได้เลยก็จะกลายเป็นธงสีม่วงกดไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่มีนะครับวิธีก็คือเรากดไปตรงที่เวลามันวิ่งเลยครับตรงสีแดงๆเลยครับพอเรากดไปปั๊บๆๆเนี่ยมันก็จะมีธงสีม่วงขึ้นมาให้นะครับแค่นั้นเลยนะครับเนาะโหหาตั้งนานนะครับพอหาเจอแล้วดีใจมากๆเลยนะครับทีนี้การลบบุ๊กมาร์กนะครับก็ใช้ที่ใกล้ๆกันนะครับก็คือตรงที่เป็นไทม์นะครับที่เป็นเวลามันวิ่งๆนะครับเราก็ไปกดตรงเวลาที่เป็นบุ๊กมาร์กพอเราไปกดตรงบุ๊กมาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาจากสีแดงมันก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับแล้วเราก็กดค้างไว้พอกดค้างไว้มันก็จะขึ้นมานะครับว่าเราจะลบบุ๊กมาร์กเดียวหรือว่าจะเคลียร์ออกบุ๊กมาร์กเลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็หวังว่าจะทำให้การทำคลิปง่ายขึ้นนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ